นี่เลี้ยงเห็นตัวปลาเลยเขาสี่ห้าสี่ห้าโอ้ยโอ้ยได้ยังหักแข้งหลังนี่จ้าพี่น้องปลาตัวงามนี่เนาะบ่ผิดหวังเลยเนาะใครอยู่กระปูเพิ่นบ่ตัวงามงามจ้ะปลาหางเหลืองเนาะปาดเอียนจ้ะพี่น้องเอียนกับปลากังเนาะเถาะสุพอมันดินแห้งแมนเย็นสิรีเลยกระปูอยู่บ้างคงไก่เบิ้ลเลยเอียนเถาะตัวงามแฮะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้า RFC ทุกท่านฟังใต้และฟังล่าที่เขามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้ามื้อนี้สาวนางก็ได้พาพ่อใหญ่มีใหญ่ลงหอยลงหองคือเก่าจ้าเช้ามื้อนี้ก็เช้าวันที่14มกราคมจ้า2567จ้าไปลุ้นไปชมกันจ้าว่ามื้อนี้สาวนางสิมันบ่จ้าจ้ามื้อนี้สาวนางก็ลงหอยลงห้องคือเก่าจ้าพี่น้องไปลุ้นไปชมกันจ้าว่าสิได้สิมันบ่จ้าสาวนางก็ได้ใส่ให้เบิ่งก็บ่ได้ใส่เบิ่งกุหลังจ้าแต่ว่าตอนยามก็สิทายให้พ่อใหญ่มีใหญ่เบิ่งเบิ่งกุหลังเนาะจ้ามามื้อนี้ก็มาหมายปลาบ้านน้องเมฆจ้าตำบลหัวคามอำเภอบุญทะเลจังหวัดอุบลราชธานีจ้ามาหอดตุ่มหลังแรกจ้าคือจังเป็นตุ่มซีติงๆเนาะปลากังปลากังบ่แม่นปลาคือจังตุ่มซีแห้งจ้ะสิมันมาแล้วปลาเอียนจ้ะพี่น้องเอียนกับปลากังเนาะเถาะสุพอมันดินแห้งแม่นอุ้ยออกทั้งสีสันในตุ่มนั่งหลังเหล็กมันเป็นปลาไหลกับปลากังจ้ะเจ้านั่งใส่ตุ่มมันนี่ก็ประมาณ21หลังจ้ะพี่น้องตัวงามทั้งนอกเขาปลากันตัวงามนี่ปลากันตัวงามกุ้งตายแล้วเถอะสงสัยปลากันกินมาจากตุ่มตัวนี้ออกสิบออกเนี่ยสามหลังตะกอนก็ได้เอาใส่ถุงแยงไว้จ้ะเป็นปลากังเฮาก็สิเอาใส่ถุงแยงไว้เนาะใส่ละเถาะมันได้บ่มันก็บ่ออกพี่ได้เลยมันเดี๋ยวจะนั่งกันมาใส่ตุ่มจ้ะ
ใส่ตุ่มปลาซิวจ้ะก็จะมาหลุนกันอีกตัวหนึ่งกระต้อนย่ามจ้ะตอนย่ามก็มาหลุนกันอีกตัวหนึ่งจ้ะตอนย่ามนี่สิใส่ถ่ายให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิ่งเบิดกูหลังจ้ะแต่ตอนใส่นี่ก็สิบ่ได้ใส่ให้เบิ่งเบิดกูหลังจ้ะถ้าหลุนกันตอนย่ามจ้ะพี่น้องก็พอกันกับกระปูกูหินเอาไปดองดองน้ำปลาดองกินกับตำมะเขือดองตำปุนกระแสจ้ะปูหินปูหินปูนกินกับปลากระโดนเนาะคือเจ้ากระปูปลากระต้องใช้ปลากระกินกินปลาซิวเบิดเอ้านั่นขาดีกระปูเล่นตุ่มขนาดกระปูเขาลังไหนตุ่มขาดลังนั้นจังได้คือบ่บ่เฮ้ยมันสิอู้ยมีแต่กระปูมีแต่กระปูครับพี่น้องกระปูหินกระปูก็หลายแท้นี่แต่กระปูเขาเล่นตุ่มคักไหมเขาล้างได้ขาดล้างหนักปลาซิวดูดออกเลยกระปูอีกเลยปลาซิวออกมาแม่มันเป็นปูเนาะมีแต่กระปูไอ้ต่อยมีแต่กระปูไอ้ต่อยเลยมั้ยกินมาครับเอาไปดองนะไก่เบิ่งเลยเย็นเอาตัวงามแฮ่ปลาไหลเนาะนี่ติดตรงนี้พวกเขากระติ๊บก่อนนะสิบอกบ่โอเคนี่นี่เปิดแง่งไงครับนี่จะออกกันเอาใส่เอ็นดิพัดไหวไหมยังสิลีเลยกระปูอยู่บ้างประกาศ
กับปูอีกเลยเถอะปูขึ้นหลายเลยที่เต็มติ๊กหนาเนี่ยแต่กระปูนเอาเอาเอาครับเรียกว่าอุ้ยมันออกที่เรื่องนี้เถอะตุ่มขาดปูที่ละกัดอุ้ยผงออกหมดเลยกับปูกัดกบกบก็เขาจับคนนะกบเป็นเขากินปลาไว้จ้ะเป็นกบเป็นปลากังกะสิเอาใส่แยงเนาะเอาใส่ถุงแยงนี่จ้ะพี่น้องตัวงามเนาะปูกับปลาซิวเขาก็ยื้อกับปูประกาศขาดทั้งกับปูกาดขาดนี่ออกเบิดนะปลาซิวปลาซิวเขาตัวงามหลังนี่เลี้ยวเห็นตัวปลาเลยเขาชื่อว่าชื่อว่าโอ้ยอยู่ได้ไหมถักแข้งหลังนี่จ้าพี่น้องปลาตัวงามอยู่เนาะผิดหวังเลยเนาะใครอยู่กับปูเป็นบ่ตัวงามงามจ้ะปลาหางเหลืองเนาะเหงื่อบ่เห็นเลยกระปูยังกี่หลายตุ่มขึ้นจบเนี่ยถูกงูปาด
ก็พูดแต่สวดสวดเอ้ยถูกงูมันตายเลยตายแล้วอืมใช่ครับเอาอยู่กับกระปูนี่ไปเย็นจะดีอยู่กระปูเห็นแต่หอยฝนออกเนาะสงสัยเป็นเอี่ยนมาจากเอี่ยนกูจอกเย็นสิลีปะกะปะโคกะทั้งปูทั้งปลากังทั้งปลาซิวเป็นกระติกหนามเลยยังชิลีออกบ้าเย็นบ่เขาเลยเนาะบ่เขาเลยเขาใส่หลายบ่เนาะเดินสิดีเลยมาถือบ่ตะกี้เนาะจิปล่อยเนาะปล่อยว่ะโอ้ยนี่ตัวยังโดดออกก็ท่าทายท่าทายหอดเวลาเดินทางกลับบ้านแล้วจ้ามาสรุปยอดใดยอดมันเนาะค่ะมื้อนี้ก็ได้เป็นปลาซิ่วเขาเป็นกระปูหินปลาคอกั่งจ้ะแล้วก็เอี้ยนจ้ะสมัครกินนี่ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับ2รอปลากับสาวนางในเด้อจ้ะฝากเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนนําแน่จ้าสุดท้ายนี้สาวนางก็ขออวยพรอวยชัยให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปรอปลากับสาวนางก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่เป็นลมโพลมใสของลูกหลานตลอดไปเนาะจ้านอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินล้านกับฮอดบ้านอย่าลืมมึงคลิปรอปลากับสาวนางเด้อจ้าสุดน่ะทายนี่สาวนางก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าจ้า